หนึ่งคนจากพรรคก้าวไกลคุณวรภพวิริยะโรจน์ซึ่งก็อยู่ในทีมเศรษฐกิจนั่นแหละฮะก็ยืนยันอีกเช่นกันไม่กังวลเลยครับผมทำงานกับไหมสิริกัญญาผมเห็นในความสามารถและคุณสมบัติของเธอไม่มีคำว่าไม่เหมาะสมกังวลนะตอนนี้เนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเรื่องของคนที่ยังไม่ล้มตีเรื่องของวัยวุฒิแล้วก็ประสบการณ์เรื่องการทำงานทั้งคุณสิริกัญญาเองแล้วก็ทางแม่หมอคุณเองด้วยส่วนตัวผมไม่ได้กังวลนะผมก็อย่างที่บอกด้วยความที่ตัวผมเองก็ทำงานร่วมกับพี่ไหมสิริกัญญามาทุกคนในพรรคก้าวไกลเชื่อมั่นในคุณสมบัติและความสามารถของพี่ไหมสิริกัญญาแน่นอนนะครับว่าสามารถเป็นรัฐมนตรีคลังที่ดีคนหนึ่งของประเทศไทยได้ก็คือเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในพรรคก้าวไกลที่จะนั่งแน่นอนครับผมคิดว่าในพรรคไม่มีเคยมีใครตั้งคำถามว่าถึงความไม่เหมาะสมอะไรเราเชื่อมั่นพี่ไหมแน่นอนครับนั่นแหละค่ะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมค่ะเรื่องของคณะทำงานประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านหรือที่เรียกกันว่า transition team ค่ะเวลานี้ตั้งขึ้นมาแล้วถูกไหมครับแล้วปรากฏว่ามันมีประเด็นนะเพราะว่า transition team เนี่ยก็ไปหารืออย่างในภาพเนี่ยหารือภาคเอกชนใช่คือสภาองค์การค้าใช่ไหมคะแต่มันก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วไปหารือกับข้าราชการด้วยหรือเปล่าหน่วยงานรัฐด้วยไหมเมื่อวานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรักษาการที่ทำงานอยู่ปัจจุบันก็บอกว่ามันก็ไม่ควรนะที่คณะกรรมการชุดนี้จะไปเรียกบรรดาหน่วยงานราชการมาชี้แจงเพราะว่ายังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะไม่ควรวันนี้ผู้สื่อ